สนับสนุนรายการโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นร้านอาหารนิยมรถตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไทรอัมป์หาดใหญ่คุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเทิดยัวสไตล์นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมกำลังยืนอยู่ที่เดอะไลท์สวนหลวงที่ภูเก็ตครับผมมาตามหาพี่ชายคนหนึ่งคือโกน้อยคนซึ่งหลงไหลรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกเป็นอย่างมากผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับแกจะได้รู้ว่าการรักการชอบการดูแลแม้กระทั่งกลุ่มเพื่อนฝูงในสายรถคลาสสิกในสายรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกเป็นยังไงตามผมมาครับกับเทปนี้โกน้อยครับรถคลาสสิกครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังเดินมาด้านข้างของตัวอาคารแล้วนะสถานที่ที่โกน้อยอยู่ในร่มเย็นสดชื่นโอ้ยเจอแล้วรถนี่เลยสิ่งที่เรากำลังตามหาโกน้อยลงมายังอ้าวโกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพอดีเลยก่อนน้อยก่อนน้อยโกน้อยโอ้ยวันนี้แวะมาเยี่ยมเยียนถึงสถานที่พักขอบคุณมากมาอยู่ที่นี่นานยังอยู่ไม่ถึงปีเลยฮะเพราะเขาเพิ่งสร้างเสร็จแล้วโกเช่าให้ใครอยู่เนี่ยอยู่เองโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องไลฟ์สไตล์ของโกก่อนด้านนี้เลยฮะด้านนี้เลยอย่างนี้นะฮะโกตอนนี้เนี่ยผมมาที่ภูเก็ตเนี่ยวันนี้มาเจาะของรถคลาสสิกเลยมอเตอร์ไซค์คลาสสิกครับนะแล้วก็อยากจะถามโกหน่อยว่าก่อนที่โกจะหลงใหลรถคลาสสิกเนี่ยโกเล่นรถอะไรมาก่อนไหมหรือว่ามีความชอบอะไรแบบไหนมาก่อนตอนสมัยเป็นเด็กไม่มีรถพอแล้วยังไม่มีรายได้ครับผมแต่โชคดีว่าเราไม่ต้องซื้อเพราะพ่อผมเล่นคันนี้ของพ่ออุ้ย2500เท่มากคือการที่เอารถพ่อแล้วมาสะสมมาเป็นรถตัวเองได้นี่สุดยอดนะโกนะคันนี้ของพ่อมาไม่ได้ซื้อมาครับเป็นมอเตอร์ของพ่อแต่พ่อผมเล่นมาหลายคันแล้วก่อนจะเป็นคันนี้ครับแกบอกว่าแกเคยเล่นแมชชีนครับ350ครับแล้วก็เล่นไหนนั่นน่ะเค้าเรียกม้าขาวเวโลแซ่ครับ300cc ครับและคันนี้คันสุดท้ายครับคันนี้ซื้อมาจากพี่นางนะโกบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยการเล่นรถคลาสสิกเนี่ยเรียกว่าต้องดูแลซ่อมบำรุงยากไหมงอแงใส่เราบ่อยหรือเปล่าขับไปต้องจอดต้อมกันหรือเปล่าเลยทำให้บางคนที่ชอบก็ถอยนะครับแต่บางทีมันก็มีปัญหาครับแล้วเรามีช่างดีไงอ๋อเพื่อนผมเป็นช่างดีมากเลยครับคุณโจเจ้าคุณโจแกติดงานได้ไม่ติดงานได้มาคุยกันหน่อยทุกคนที่ว่ามีปัญหาให้คุณโจทำครับคุณโจน่าจากซากนะครับเป็นเข่งอ่ะมาประกอบติดได้อ่ะ
จากเขาไม่ได้เป็นช่างอ๋อไม่ใช่จากเข่งมาเป็นคันบางช่างจากคันกลายเป็นเข่งอันนั้นไม่เอานะไอ้นี่เป็นเข่งเป็นเข่งมานะมาทำให้เป็นคันครับโจเก่งมากครับผมทุกคนอาศัยคุณโจนั่นน่ะก็เลยกลายเป็นว่าในเมื่อเรามีช่างดีเรามีรถคลาสสิกอยู่แล้วก็ทำให้รถเนี่ยวิ่งได้ดีจริงๆรถคลาสสิกนี่นะคุณไปซ่อมตามร้านโมไซค์ธรรมดาไม่ได้ครับก็ทำไม่เป็นมันเป็นยังไงมันยากเหรอฮะระบบของมันโบราณไงยกตัวอย่างง่ายครับผมระบบจุดระเบิดอ่ะครับตัวนี้เรียกว่าเม็ดนิโตเม็ดนิโตมีโตกล้องไหนเอ่ยนี่ฮะคือเขาเปรียบเทียบยังไงฮะเหมือนอย่างแบตเตอรี่แต่นี่คือเม็ดนิโตไม่มีแบตเตอรี่เลยเม็ดนิโตเนี่ยมันจะเป็นขนลวดหรือไม่เหล็กตัดกันพอมันหมุนปุ๊บมันปั่นไฟออกมาเข้าหัวเทียนเลยครับไดเรกเลยนะไดเรกเข้าหัวเทียนเลยครับเสร็จเลยครับอย่างนี้ครับผมมีคำถามหน่อยว่าแล้วคำว่าแมกนิโตเพื่อเป็นความรู้กับท่านผู้ชมนะครับรถจอดไว้นานๆ 2-3 เดือนเลยถ้าแบตเตอรี่หมดตัวนี้หมดไหมคือแบตเตอรี่ของรถไทอันหรือรถโบราณทั้งหมดนี้นะเขาใช้เพื่อแสงสว่างกับแตรเท่านั้นอย่างเดียวอย่างเดียวตัวจุดระเบิดสตาร์ทตัวนี้อย่างเดียวเป็นความรู้ครับคุณจอดไปกี่ปีนะครับขนลวดมันก็ไม่ทำงานแต่พอมันตัดกับฟิวคอยล์แม่เหล็กนะมันปั่นไฟออกมาเลยสตาร์ทติดเลยรถโบราณจะไม่มีกุญแจรถโบราณจะไม่มีกุญแจคือสมัยก่อนเขาไม่ขโมยกันอ่ะอุ้ยไม่ต้องมีกุญแจโกพูดคำนี้ดีมากเลยสตาร์ทแล้วไปเลยอืมไม่มีเดี๋ยวนะแล้วมันบิดสวิตช์ตรงไหนอะโกไอ้นี่คือเปิดไฟเปิดไฟอ๋อไฟหน้าเปิดไฟหน้าแต่ไม่ได้ผมไปใส่แบตเตอรี่มาครับแล้วนี่เข็มไม้แล้วโกบอกไม่ใช้กุญแจแล้วมันเริ่มบิดยังไงสตาร์ทเลยสตาร์ทติดเลยขอให้มีน้ำมันแล้วกันโกออกรายการนี้แล้วอย่าไปจอดนะหายแน่รถโบราณทุกคันไม่มีกุญแจหรอกหรอครับนอกจากคุณจะเปลี่ยนระบบจุดระเบิดเป็นระบบที่ใช้แบตเตอรี่จึงมีกุญแจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วที่ผมทราบมาเนี่ยไทยอ้ําเนี่ยเบรกกับเกียร์จะอยู่สลับจากรถธรรมดารถอังกฤษทุกคันครับรถยุโรปนะเหมือนกับไปรถยนต์อเมริกันเนี่ยครับพวงมาลัยขวาของเราพวงมาลัยซ้ายทีรถอังกฤษก็แปลกครับเบรกซ้ายเขามีเหตุผลไม่โกงเหตุผลที่เบรกอยู่ข้างซ้ายเนี่ยครับผมจะบอกคุณนะครับเพราะสมัยโบราณเนี่ยครับเวลาเขาผลิตเครื่องมาครับเครื่องต่างหากเครื่องหม้อเกียร์ต่างหากแยกเกียร์แยกกันภาษาอังกฤษเรียก free unit ครับคือ unit เนี่ยคือเครื่องครับเกียร์ต่างหากครับทีนี้ในเมื่อเกียร์อยู่ข้างขวาครับก็ต้องเกียร์ขวาเพราะด้านซ้ายนี่ทำเกียร์ไม่ได้ด้านซ้ายนี่มันเป็นคลัตช์อันนี้เป็นคลัตช์เอาอย่างนี้ผมขออนุญาตถามนิดนึงอันนี้เป็นรถสายคลาสสิกเลยนะอย่างสมมุติว่าอย่างฮาร์เลย์เดวิสันเกียร์ก็แยกจากเครื่องครับไพรมารีก็แยกออกมาแต่ทำไมเขาทำน่าจะมันรุ่นใหม่แล้วอ๋อถ้ารุ่นเก่านะเกียร์ก็เหมือนกันเหมือนกันครับโอ้คัตมันอยู่ซ้ายเลยเบรกอยู่ซ้ายครับทีนี้หม้อเกียร์อยู่ขวาครับเขาจะแทงทะลุมาทางนี้มันก็กลายเป็นใช่ไหมก็เลยต้องอยู่เกียร์ต้องอยู่ขวาเบรกอยู่ซ้ายแล้วอย่างนี้อ่ะขับใหม่ๆงงไหมโกเพราะว่าธรรมชาติเราจะต้องเบรกขวาใช่คือแต่ว่าคนที่เขาขับชำนาญแล้วนะเขารู้พอขึ้นรถแทมเขารู้อย่างผมนี่ไปขี่ย้อนหน้าผมก็รู้ว่าเบรกขวาแต่พอมาขี่หน้าผมเบรกซ้ายแยกประสาทโดยปริยายเลยเบรกซ้ายทุกคันครับเบรกซ้ายทุกคันเอาละเราได้รู้จากรถคร่าวๆนะฮะว่ารถคลาสสิกเนี่ยมันเป็นยังไงแบบไหนบ้างแต่ถามว่าถ้าผมขับเองน่าจะมีล้มบ้างแล้วเพราะว่าเบรกกับคลัตช์เนี่ยคุณไม่รู้ว่าเบรกซ้ายใช่เพราะคนเราจะไม่ถนัดไม่ถนัดถูกต้องเหมือนขับรถยนต์เกียร์ออโต้จะไปเบรกซ้ายก็หัวทิ่มเลยใช่ใช่ไหมฮะขาซ้ายต้องไม่ใช้คุณต้องเบรกครับเบรกกับคันเร่งใช้ขาขวาเท่านั้นนะขาซ้ายคนขาด้วนข้างนึงใครขับได้นะออโต้ครับเพราะมันไม่ใช้ขาซ้ายเลยขวาอย่างเดียวขวาอย่างเดียวคนขาด้วนขับได้โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงรถแต่ละรุ่นแต่ละปีที่จอดกันอยู่ดีกว่านะอันนี้เราได้เป็นภาพรวมคร่าวๆของรถคลาสสิกแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างโกแนะนำคันนี้หน่อยเป็นตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาแล้วมันเป็นปีไหนอะไรเครื่องแบบไหนกี่ซีซีดูแลอะไรไปแล้วบ้างคันนี้ของผมนะเขาเรียกไทเกอร์ร้อยไทเกอร์ร้อยไทอัมไทเกอร์ร้อยปี1957 1957ทีนี้ไทเกอร์เนี่ยดูง่ายครับดูที่เสื้อสูงเสื้อถูกจะเป็นอลูมิเนียมต้องเห็นไหมฮะเสื้อถูกอลูมิเนียมอ๋อนี่สัมผัสได้ถึงอลูมิเนียมเสื้อถูกอลูมิเนียมครับไทเกอร์ร้อยครับปี1957ครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วครับดุมเต็มดุมเต็มนี่วิธีดูนะฮะดุมคือดุมเต็มนะครับถ้ารถเก่าจะดุมเซี่ยวอ๋อโอเคความต่างเลยต่างที่ดุมดุมเซี่ยวหมายถึงว่ามีข้างหนึ่งข้างนี้ไม่มีนะฮะดุมไม่เต็มอันนี้คือเต็มเต็มโอเคหนึ่งนะหนึ่งคือดูเสื้อถูก
ครับเสื้อสูทอลูมิเนียมครับถ้ารุ่นเก่าเสื้อสูทเหล็กเห็นไหมแล้วถามหน่อยมันต่างกันด้วยอะไรเอ่ยความร้อนระบายการระบายความร้อนของอลูมิเนียมจะดีกว่าดีกว่าก็คืออันนี้วิวัฒนาการแล้วล่ะเหล็กเนี่ยคุณขี่มานะครับต่อเรายังร้อนแต่นี่10นาทีแตะได้เลยมันจะเย็นเร็วคลายความร้อนเร็วเพราะครีบมันเล็กกว่าครับผมอันนี้ครีบจะใหญ่กว่าโอเคแล้วความต่างอย่างอื่นความต่างอย่างอื่นผมเห็นง่ายๆแล้วไม่ใช่อีกอย่างนึงครับบางคนนะครับอย่างนี้เขาเรียกบางคนซี่มันยังไงเอ่ยอธิบายนิดนึงมันไม่คุมร้อนไงแต่นี่บางคนคุมเห็นไหมครับนี่รุ่นเดียวกันอ๋อโอเคบางคนไม่เต็มคืออย่างนี้ท่านผู้ชมมองง่ายๆแล้วเนี่ยจะทราบเลยว่าความอิ่มของบางคนที่เต็มลงมาเนี่ยมันก็ความรู้สึกมันทันสมัยขึ้นละคนกรุงเทพเขาเรียกว่าบางคนคุมพออย่างนี้นี่ถามว่าคลาสสิกไหมคลาสสิกนะมันดูแบบมีการมีดีไซน์บางๆแล้วเมื่อกี้ผมสังเกตอันที่3อีกนะครับตัวนี้เรียกอะไรระบบกันสะเทือนหลังอันนี้คืออะไรฮะอ๋ออ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ฮะเขาเรียกโชคดุมอ๋อคือธรรมดาล้อรถเนี่ยมันจะมีแกนขับวงล้อใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้เขาออกแบบมามีดุมให้มันเล่นตัวได้ครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับแต่ว่ามีเบาะช่วยอีกเป็นสปริงมีสปริงสปริงเนี่ยเวลานั่งไทอัมนะครับตรงๆนะเป็นรถที่หล่อที่สุดบรรดารถอังกฤษอะไทอัมหล่อที่สุดคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด